วัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่างภาพสายลุยแล้วนะครับกับการที่เราจะมารีวิว MRE นะครับวันนี้เราได้ MRE ของสหรัฐอเมริกามานะครับเป็นเมนูหมายเลข10นะครับผมวันนี้นะครับเมนูหมายเลข10นะครับเป็นมักกะโรนีนะครับมักกะโรนีนะครับวันนี้เป็นเมนูหลักนะครับส่วนเราจะมีอะไรนั้นข้างในเราจะมาดูกันนะครับในแต่ละรายละเอียดของเมนูในนี้นะครับผมกับ MRE หมายเลข10ครับครับข้างหน้านี้ก็จะเป็น MRE เมนูหมายเลข10นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับจากเมนูหลักนะครับโดยวันนี้เมนูหลักเราจะเป็นมักกะโรนีนะครับในซองสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับผมสำหรับมักกะโรนีนะครับก็จะทำการอุ่นโดยการใช้ฮีเตอร์เคลื่อนที่นะครับโดยไมโครเวฟเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับหลักการก็ถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูใน EP ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าที่เราได้ใส่ขวดของUS กินเบย์มานะครับเราก็ไปได้มาเหมือนกันนะครับการใส่นะครับก็จะมีให้ใส่แค่ขีดเดียวนะครับขีดแรกนะครับใส่เล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับครับจากที่เราเทน้ำใส่แล้วนะครับผมเราก็จะทำการใส่ข้างในนะครับเป็นให้น้ำมันทำปฏิกิริยานะครับกับสารที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วเราก็เอามักกะโรนีนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เมนูหลักเราจะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมกับเมนูหลักนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในแต่ละอันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะตัวที่หนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นแครกเกอร์นะครับแครกเกอร์ผักนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับแครกเกอร์ผักมันจะโอ้โหอันนี้อัดแน่นมากเลยก็เป็นเหมือนแครกเกอร์ครับบ้านเราเหมือนโฮมี่รสชาติเหมือนโฮมี่ครับถ้าใครเคยกินโฮมี่ก็รสชาติเหมือนโฮมี่แต่มันทำมาจากผักนะครับตัวนี้อร่อยครับเป็นแครกเกอร์ทั่วไปนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นในนี้ก็จะมีเป็นเนื้อนะครับเนื้อสแน็คนะครับเป็นเนื้อเหมือนเนื้อทานเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นเนื้ออยู่ในซองอีกทีนะครับนี่นะครับเฮ้ยเป็นเหมือนเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งหอมนะครับหอมคือเนื้อแห้งดีๆนี่เองนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้รสชาติดีขึ้นเราต้องเอาเนื้อแห้งเข้าไปในฮีเตอร์ด้วยน่าจะดีครับผมลองเนื้อแห้งเอาไปในฮีเตอร์แล้วอ่ะต่อไปนะครับเนื้อแห้งจบไปนะครับซองนี้เป็นซองเป็นผงๆนะครับผมน่าจะเป็น energy นะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตเลมอนน่าจะเป็นน้ำมะนาวนะครับผมว่ามันน่าจะเทใส่ซองนี้หรือเปล่าที่มันเป็นซองซิปหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ำมะนาวนะครับอ่ะต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นแคนดี้ริงนะครับลูกกวาดน่าจะเป็นลูกกวาดเอเนอร์จีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกทีนึงเอ้าโอ้หอมนะครับหอมเหมือนกลิ่นก
ลิ่นมิ้นท์นะครับตัวนี้นะครับผมให้มาเยอะเลยหอมหอมมันกลิ่นมิ้นท์นะครับตัวนี้นะครับลูกกวาดนะเดี๋ยวเรามาชิมตอนท้ายๆนะครับเดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนครับต่อมานะครับก็จะเป็นซองเล็กๆนะครับอันนี้เป็นพริกนะครับพริกจาลาเปนอสนะครับตัวนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราไปเซิร์ชให้ดูนะครับว่าพริกจาลาเปนอสมันรูปร่างหน้าตาเป็นไงนะครับอยู่ใน Google นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาแปะไว้ให้นะครับพริกตัวนี้เป็นพริกจาลาเปนอสนะครับมันมีเป็นชีสนะครับตัวนี้จะเป็นชีสเผ็ดๆชีสแข็งนะครับแล้วก็เป็นเผ็ดๆมันกินชีสกับพริกนะครับซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่ามันจะเป็นมันๆมีเนยมีชีสแล้วก็มีพริกนะครับตัวนี้คือรสชาติก็เผ็ดๆนะครับเป็นทำให้มันมีแบบเผ็ดๆนะก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในซองนะครับตัวนี้อ่ะดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นเค้กนะครับเค้ก1ปอนด์นะครับกลิ่นมะนาวนะครับเป็นเค้กเลมอนเค้กนะครับเซตนี้น่าจะเป็นมะนาวทั้งหมดนะครับเซตนี้มะนาวงาดำนะครับอร่อยผมชอบเค้กนะครับรสชาติเค้กนี้อร่อยมากครับถือว่ารสชาติเค้กสุดยอดมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับแล้วก็พวกผ้าเช็ดปากอะไรนะครับก็จะมีให้เหมือนกันนะครับเหมือนกับทุกเซตนะครับของสหรัฐอเมริกาเนาะตอนนี้เราก็โอ้โหเมนูหลักเราก็คงร้อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับกับเนื้อนะครับผมเอาเข้าไปในฮีเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเนื้ออุ่นไปแล้วนะครับมันรออีกนิดนึงนะครับครับระหว่างฮีเตอร์ทำงานนะครับเราก็มาชิมลูกกวาดก่อนนะครับมันเคี้ยวไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นเหมือนเมนทอสครับเมนทอสเย็นใจแน่จริงนะครับรสชาติเดียวกันเลยนะครับรสชาติเดียวกันเลยแต่มันมีเยอะมากผมว่านี่เอาไปแจกเพื่อนๆได้นะครับมีประมาณ2 4 6 8มี9อัน9อันครับอร่อยครับก็เอาไว้กินสุดท้ายนะครับดับกลิ่นปากได้เดี๋ยวมาดูซองน้ำมะนาวดีกว่าอันนี้ผมว่ามันน่าจะเอาเทน้ำใส่นะครับใช่เป็นน้ำมะนาวเทน้ำใส่นะครับเขาให้ใส่ซองนี้นะครับซองสิบอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะครับก็เทใส่ไปในซองซิปที่เขาใส่ให้มานะกลิ่นน้ำมะนาวเต็มๆเลยครับของแท้เลยสีน้ำมะนาวครับผมเป็นสีเขียวโหสวยงามนะครับสุดยอดนะครับสีนี้ดูครับดูครับต่อไปนะครับก็เป็นเมนูเมนคอร์สนะครับหรือว่าเมนูหลักนะครับของMRE หมายเลข10นะครับก็คือมักกะโรนีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเวฟเรียบร้อยนะครับผมกับมักกะโรนีนะครับผมจริงๆแล้วมันมีที่ฉีกนะครับวันนี้เราจะใช้กรรไกรนะครับตัดเพื่อความสวยงามหอมมากเลยครับมักกะโรนีผมว่ามันเป็นหอมมะเขือเทศนะครับ
เป็นมักกะโรนีในซอสพริกนะครับเป็นซอสพริกนะครับพริกตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับพริกตัวเดียวกันเลยกับในชีสนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับผมหอมมากครับดูดิมักกะโรนีครับสุดๆครับอร่อยครับรสชาติโอเคมากเลยชอบผมว่ามักกะโรนีตัวนี้ชอบมากครับอร่อยแล้วก็มีความนุ่มของเส้นนะครับแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่เป็นซอสพริกนะครับรสชาติถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันมีความเผ็ดเล็กๆน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพี่ๆสหรัฐอเมริกาก็คงอาจจะมีความเผ็ดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับไม่ใช่เผ็ดมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเผ็ดกว่านะครับชีสในจาราปินอสเนี่ยครับตัวนี้จะเผ็ดกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้จะรสชาติยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมโดยรวมแล้วนะครับหมายเลข10นะครับผมเมนูนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับก็คือของเมนคอร์สนะครับก็คือเป็นมักกะโรนีนะครับในซอสพริกนะครับผมรสชาติก็ค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะครับ2ก็คือต่อไปก็เป็นแคคเกอร์ผักนะครับตัวนี้นะครับเป็นแคคเกอร์กินเหมือนโฮมมี่นะครับแล้วก็สามารถทานได้ปกตินะครับก็จะเป็นลูกกวาดนะครับลูกกวาดเหมือนเมนทอสนะครับเหมือนเมนทอสเย็นใจแน่จริงอันนี้จะเป็นชีสนะครับในพริกจาราปินอสนะก็จะรสชาติก็จะเป็นเหมือนชีสแล้วก็เผ็ดด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเค้กอันนี้ผมชอบมากนะครับเค้กเนี่ยหอมนะครับแล้วก็เป็นเค้กเหมือนเค้กมะนาวนะครับอร่อยนะครับเค้กตัวนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมน้ำมะนาวสุดท้ายนะครับแล้วก็มีเนื้อทานเล่นนะครับเป็นสแน็คบีฟนะครับตัวนี้นะครับผมก็หอมนะครับเนื้ออร่อยครับผมเดี๋ยวลองชิมน้ำมะนาวนิดนึงครับผมน้ำมะนาวก็อร่อยครับน้ำมะนาวถือว่าอร่อยได้เลยครับผมแบบเป็นเข้มข้นนะครับเป็นน้ำมะนาวนะครับข้าวสีเขียวอร่อยครับโดยรวมสรุปแล้วเมนูหมายเลข10ถือว่าถ้าคะแนนเต็ม10นะครับผมให้9นะครับผมเพราะว่ามีเมนูเดียวนะครับที่ไม่ชอบนะครับคือพริกในชีสนะครับเพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็มันอย่างเดียวนะครับไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเป็นพี่ๆสหรัฐอเมริกาอาจจะอร่อยก็ได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จากลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสำหรับ MRE หมายเลข10นะครับผมของพี่ๆสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเมนูหน้านะครับจะเป็นหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็เป็นเมนูอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครชอบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับว่าอยากจะให้เรารีวิวหมายเลขอะไรนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนเคยกินหมายเลขอะไรนะครับทิ้งท้ายไว้ใต้ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกท่านบ๊ายบายครับ